สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มนี้นะครับวันนี้เป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากข่าวนะฮะว่าปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ครับผู้เป็นศาสดา VI นะครับก็ออกมาบอกนักข่าวนะครับหรือว่านักข่าวอาจจะไปทราบข้อมูลมาว่าแกเพิ่งขายตัดขาดทุนหุ้นตัวหนึ่งไปนะฮะผมได้ที่มาครั้งแรกจากเพจของนี่นะ eFinance ไทยนะครับเกี่ยวกับว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ขาดทุนเป็นนะฮะล่าสุดเนี่ยขายกิจการ PCC ขาดทุนไป US$2.23 หมื่นล้านนะฮะก็เลยไปเซิร์ชออนไลน์นะฮะก็จะเป็นคำว่าบริษัทแล้วก็ชื่อบัฟเฟตต์นะครับก็จะมีข่าวออกมาครับมากมายนะฮะเขาบอกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์10 billion mistake นะฮะเป็นความผิดพลาดมูลค่า1อะไรวะหมื่นล้านใช่ไหม billion 10 billion ก็หมื่นล้านนะฮะสำหรับการเข้าซื้อหุ้นบริษัท Precision Cast Part นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมอ่านข้อมูลนะผมว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เลือกหุ้นดีนะผมมั่นใจว่าปู่เลือกหุ้นดีครับเพียงแต่ว่าคือแกซื้อหุ้นอะไรนะพี่แคสพาสนี่นะเพราะเห็นว่าผู้บริหารเก่งครับผู้บริหารเก่งแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตฮะแต่ปัญหาเดียวคือดันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าโควิดฮะเหตุการณ์โรคระบาดขึ้นมาครับทำให้บริษัทเนี่ยไอ้คาสพาสทำอะไรด้วยนะคาสพาสเนี่ยทำอะไรเอ่ยทำผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินครับแน่นอนครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องบินนั้นเกี่ยวกับการบินนะเละเทะครับเละเทะมากเพราะว่าบินไม่ได้ครับเดินทางไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ครับบริษัทนี้จึงไม่มีออเดอร์พูดง่ายๆนะน่าจะไม่มีออเดอร์ไม่มีการคำสั่งซื้อครับแล้วก็บริษัทที่ทำขึ้นมาเองก็เอาไม่รอดเช่นกันนะครับเมื่อเห็นนี้ครับบริษัทนี้จึงขาดทุนหนักครับมีการเลิกจ้างพนักงานซึ่งส่งผลให้ศักยภาพการทำกำไรมันไม่มีเลยอะพูดง่ายๆนะไม่มีเลยอะนี่ครับพอบัฟเฟตต์รู้แบบนี้เห็นแบบนี้ก็เลยต้องขายตัดขาดทุนไหมครับนะฮะจากข่าวนี้เป็นการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนชั้นเซียนนะนักลงทุนที่ถือว่าเก่งที่สุดและรวยที่สุดในโลกก็ไม่ใช่ว่าเขาสมบูรณ์แบบนะครับเขาไม่ได้คิดถูกทุกครั้งนะฮะเขามีโอกาสผิดเสมอแล้วเนี่ยผมชอบนะบัฟเฟตต์บอกไว้ว่านี่ไม่ใช่ธุรกิจแรกที่เขาขาดทุนนะเรารู้ดีนะถ้าคุณอ่านตามข่าวมาเลยเนี่ยบัฟเฟตต์มักจะมีการเขียนลงในเหมือนกับเอกสารประจำปีครับพูดถึงหุ้นเนี่ยนะว่าเขาผิดพลาดอะไรบ้างครับและที่ดีกว่านั้นคือบอกว่าเขายอมรับว่าในอนาคตเขาก็มีโอกาสสูงครับที่จะลงทุนผิดพลาดอีกครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่านะคนที่เขาเก่งจริงอ่ะเขาจะมีความถ่อมตนฮะเจียมตัวเสมอว่าเขามีโอกาสที่จะผิดได้อีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าคล้ายๆกันคือจอร์จโซรอสฮะจอร์จโซรอสนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพนะฮะมากพอที่จะถล่มธนาคารระดับประเทศนะฮะพังเนี่ยนะฮะธนาคารอังกฤษก็โดนจอร์จโซโรสเล่นงานธนาคารไทยนี่เรียบร้อยครับบัตรของไทยเนี่ยปี40ก็โซโรสครับเก่งขนาดนั้นครับโซโรสก็ยังบอกว่าเขามีโอกาสที่จะทําผิดได้เสมอฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมศรัทธามาคนที่เก่งจริงอ่ะเขาจะไม่เหิมเกริมเขาจะไม่พยองครับ
ถ้าเป็นคุณนะครับถ้าเป็นผมนะไม่ใช่เป็นคุณนะเป็นผมเองนะถ้าผมเก่งขนาดนั้นผมมีแบบชื่อเสียงเป็นคนที่ใครๆก็ยอมกล้าจ่ายเงินเป็นล้านเพื่อจะดินเนอร์กับผมอะโปรเฟสเป็นอย่างนั้นนะผมยังไม่มาบอกข่าวนี่หรอกผมอายครับศักดิ์ศรีอีโก้ผมสูงมากครับแต่บัฟเฟตต์ท่านดูสิครับโอ้โหบอกอย่างหน้าตาเฉยว่าผมตัดขาดทุนตัวนี้ไปเพราะเหตุผลนั่นนี้นะแบบนี้ของยอดคนนะถ้าไม่ใช่ยอดคนเนี่ยจะไม่ทำงี้ไม่ได้ครับได้เห็นไหมครับจากข้อมูลที่ได้จากข่าวนี้มันบอกว่าหนึ่งนะเมื่อกี้คือบอกว่าเซียนหุ้นก็คิดผิดเขาคิดผิดเป็นทำความผิดพลาดเป็นนะครับหนึ่งนะสองคือมันเป็นการบอกว่าคนที่ลงทุนหรือเทรดตามการลอกหุ้นของเซียนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าชัดเจนนะครับว่าเซียนหุ้นระดับศาสดาเลยนะถือว่ามีผลงานที่ดีเด่นสุดในโลกอ่ะยังพลาดเลยครับแต่ถ้าคุณไปซื้อตามเขาอ่ะแล้วคุณเชื่อมั่นเต็มเต็มที่ว่าคนเนี้ยซื้อตามคนเนี้ยเขามีการันตีว่าเก่งสุดในโลกเนี่ยไม่มีทางพลาดแน่นอนแล้วคุณไปใช้มาร์จิ้นคุณไปกู้ยืมคนอื่นมาหรือคุณใช้เงินเก็บทั้งชีวิตมาซื้อตาม all in เนี่ยนะชิบหายเลยนะครับบอกเลยถือเป็นอุทาหรณ์นะครับที่อยากจะฝากเอาไว้ครับสำหรับมือใหม่นะหรือท่านใดก็ตามที่มองว่าตลาดหุ้นเป็นเรื่องง่ายเป็นสิ่งที่ถ้าเดินตามหลังเซียนแล้วไม่ขาดทุนเนี่ยคิดผิดลอกหุ้นเซียนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกทุกครั้งนะครับและที่สำคัญคือถ้าคุณลอกหุ้นเซียนโดยความหน้ามืดด้วยความร้อนเงินแล้วก็ผมว่าคราวสวยนี่มันมาครั้งเดียวเนี่ยชิบหายไปป่วงเลยนะบอกเลยนะฮะก็ระวังนะครับระวังให้ดีครับสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ทำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับสำหรับการบอกสาธารณะการบอกนักลงทุนรุ่นลูกหลานนะครับรุ่นใหม่ทุกคนที่หรือใครก็ตามที่จับจ้องตลาดหุ้นเนี่ยให้ระวังให้ดีครับว่าตลาดหุ้นมันไม่ง่ายขนาดนั้นแม้แต่เซียนหุ้นก็ยังทำความผิดพลาดได้ยังขาดทุนหนักขนาดนี้นะครับคุณเองล่ะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ให้ใส่ใจนะครับเรื่องราวของความเสี่ยงนะครับใส่ใจความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงแบ่งเงินทุนให้ดีครับกระจายความเสี่ยงให้ดีที่สำคัญครับมือใหม่อย่าเพิ่งใช้มาร์จิ้นครับอย่าเข้ามาตลาดหุ้นด้วยความร้อนเงินคิดว่าตลาดหุ้นมันง่ายนะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่โชคดีก็ได้นะเท่านี้นะครับคลิปนี้วอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ขาดทุนและก็กล้าตัดขาดทุนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ